เรื่องการนอบน้อมอาจารย์ของพระสารีบุตรเทระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพระสารีบุตรเทระปรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระสารีบุตรเคารพในพระอัศชิผู้อาจารย์ ท่านพระสารีบุตรนั้นจำเดิมแต่การที่ท่านฟังธรรมในสำนักของพระอัสชิเทระแล้วบรรลุโสดาปติพลสดับว่าพระเทระย่อมอยู่ในทิศใดก็ประคองอัญชลีไปทางทิศนั้นนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นแลภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า พระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิถึงวันนี้ก็เที่ยวนอบน้อมทิศท,ทั้งหลายอยู่ดังนี้แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระตถาคตพระศาสดารับสั่งให้เรียกพระเทระมาแล้วตรัสถามว่าสารีบุตรนนว่าเธอเที่ยวนอบน้อมทิศท,ทั้งหลายอยู่จริงหรือ พระเถระกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เท่านั้นย่อมทรงทราบความเป็นคืออันนอบน้อมหรือไม่นอบน้อมทิศทั้งหลายของข้าพระองค์ภิกษุทั้งหลายสารีบุตรย่อมไม่นอบน้อมทิศทั้งหลายแต่เพราะความที่เธอฟังธรรม จากสำนักของพระอัสชิเทระแล้วบรลุโสดาปฏิผลจึงนอบน้อมอาจารย์ของตนเพราะว่าภิกษุอาศัยอาจารย์ใดย่อมรู้ธรรมภิกษุนั้นพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพรามนอบน้อมไฟอยู่ฉะนั้นดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลพึงรู้แจ้งธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากอาจารย์ใดพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาเพลิงอยู่ฉะนั้นในการจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องการนอบน้อมอาจารย์ของพระสารีบุตรเทระจบ